ไม่สุนค่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องแป้งก็อยู่ที่ประเทศไทยนะคะกำลังจะตามขบวนคณะก่อการดีถวายเทียน9วัดนะคะก็ถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็น้องแป้งก็ถือว่าได้รับโชคจากพี่ยามากๆเลยนะคะที่ทำให้น้องแป้งได้ร่วมขบวนนี้ด้วยเพราะว่าหนูก็ไม่เคยอะค่ะพี่เดี๋ยวเราตามไปเลยเนาะครั้งแรกนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็รถอะไรก็คือเรามีจุดนัดพบที่ปตท.เนาะพี่เนาะแล้วก็ขบวนเหมือนเริ่มจะออกแล้วค่ะพี่รถจะมีคณะนี้ก็มีร่วมคณะอยู่ประมาณ50-60กว่าคันได้นะโอ้วันนี้นางเป็นแต่งชุดแปลกด้วยพี่ดู300อุ้ยเหมือนรถจะออกแล้วพี่เราไปกันเลยไปมาไม่ครบเลยมาไม่ครบเหรอแต่งแล้วบอกแล้วเลยทุกปีอ่ะโอ้เขาไม่ต้องเขาไม่ได้ลงไปใช่ไหมไม่ได้ลงค่ะพี่อ๋อสิใช่ค่ะใช่เป็นประธานพิธีค่ะครับมันเป่าคาถาใช่นะขอให้ทุกคนต้องปลอดภัยค่ะสาธุขับบินโดนด้วยนะในโดนลายไปเลยแล้วบนเริ่มแล้วพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิคะตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งกระบวนเลยพี่ไม่นอนเลยเมื่อคืนหนูรู้เดี๋ยวหรือว่าเราถึงได้เราเราตามพ่อแก่ไหมไปสาธุลูกพ่อแก่วันนี้เราก็ตามพ่อแก่ไปแล้วกันเนาะค่ะไหนๆเราก็เป็นเศรษฐีลูกพ่อแก่แล้วโอ้โหรถนี้คือแบบตามพ่อแก่ดีกว่าโอ้ฟอร์ดเรนเจอร์หรือแรปเตอร์ดีจะไปฟอร์ดเรนเจอร์ดีคิดว่านางปีหน้าเธอรถมาเลยขอให้ปีหน้าเธอได้ขับรถข้ามเข้ามาแล้วนะสาธุเดี๋ยวรัชชางหินเขาจะบอกว่าปีหน้าเธอมาร่วมบุญแบบนี้เลยโอ้ทุกคันใช่หมดเลยนะเนี่ยดูก็บอกแล้วว่าเออเนาะพี่เนาะ53ค่ะเบอร์53แล้วอ่ะเออปล่อยโอ้นี่เรา53นะทุกคนดูเลข53ดีกว่าเนาะฉันไงฉันจำได้รถฟอร์ดเลยนะมหานครกรุงเทพเลยนะรถกรุงเทพนะพี่รถกรุงเทพเยอะอยู่นะรถกรุงเทพนั้นเนี่ยข้ารัฐวิสาหกิจข้าราชการรัฐวิสาหกิจครับบริษัทเอกชนตอนนี้หนูก็จะแบบงงนิดนึงอย่างเงี้ยก็ขออภัย FC เราทำบุญเพื่อที่จะให้ FC ได้รับบุญครั้งนี้ด้วยครับผู้ที่ได้เข้ามาชมผลงานน้องแป้งก็ขอให้ได้บุญใช่ค่ะหน้าวัดไม่ใช่ง่ายนะวันหนึ่งแม่นี่เราสตาร์ท7โมงครับพี่บอกว่า7โมงครึ่งเนี่ยมันเป็น7โมงครึ่งพม่าแล้วค่ะ8โมงประเทศไทยแล้วค่ะเนี่ยเขาคงคิดว่าวันนี้มีชาวเมียนมาด้วยหรือไงอ่ะไม่ใช่เวลาเออนั่นสิเนาะเออเออซ้ายนะคะพี่อำเภอผักไห่ใช่เลยค่ะวัดแรกเลยใช่ไหมคะอุ้ยมีรถทัวร์ด้วยอมฤตค่ะใช่อามฤตค่ะวัดอามฤตสิทธารามเราต้องเอารถเข้าตามระเบียบเขานะคะเดี๋ยวไปขวางเขาไม่ได้นะโอ้ดีจังเลยดูมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นี่เราก็ถอยเข้ากับอุ้ยรถคันนี้อุ้ยยิ่งเป็นผู้ชายบุ๊คไปถ่ายได้นะลูกที่นั่งนี้ก็จัดไว้เลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้วันดีมากเลยอ่ะอันนี้ค่าอาหารนะคะอันนี้รวมไปแล้วค่ะค่าอาหารคนละ
ไม่กำหนดแล้วแต่ต้นสายนะครับของทุกสายเลยนะครับมีท่านมีเรานะครับอาเวรามณีสิกขาปะนังสมาธิยามิอันนี้สถานที่2แล้วนะคะแคบเดียวเองแคบเดียวเนาะคือแบบจัดได้ดีมากอะว่าคิดยากง่ายสบายสะดวกมีเจ้าหน้าที่ดูแลดีคือแบบข้างในคือแบบมัดโคผัดไข่คือจริงๆเต็มๆนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าร้อนก็จะได้เปลี่ยนแล้วพี่มาเลยพี่มาไปเลยนั่นเลยไปเลยนั่นเลยนั่นเลยที่มาร่วมการกุศลการถวายเทียนจำหนักภาษาถวายมหาสังฆทานในวันนี้นะครับเรียนเชิญนะครับท่านใดที่ถือข้าวของขึ้นมาที่จะเป็นบริวารแห่งมหาสังฆทานขึ้นมาในศาลาด้านในได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่รับเครื่องสังฆทานต่างๆของท่านเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยนิดนึงนะจ๊ะห้องน้ำอยู่ด้านในนะครับห้องน้ำสะดวกใช้คำนี้นะครับสะดวกทำบุญต้องสะดวกนะครับท่านใดที่สะดวกก็ขอเรียนสังฆทานจะสวยงามด้วยสีเทาเท่านั้นนะครับท่านใดมีธนบัตรสีเทาเน็บไปนะครับเน็บไปเยอะๆนะครับทำบุญทำกุศลนะครับสร้างธรรมังอาภีปูชยามะอิมิอาสกาเดนะสังฆังอาภีปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวตังอาภิวาเทมิประธานให้แน่ๆนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับจะเป็นวัดที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในกันค่ะพี่น้องใต้เราหลังจากที่เราทานเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์กันแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมาชมพี่อันนี้คือเป็นสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะนี่ที่3เหรอ
โอ้จริงเหรอพี่สวยมากเลยขอวันนี้เราแบบได้ถือโอกาสแบบชมอุ้ยทอผ้าเนี่ยเมื่อกี้คือข้างในใช่ไหมคะพี่ปะนี่จะเป็นพี่ๆตอนนี้เป็นนี่ครับตอนนี้เป็นผ้าห่อคัมภีร์นะครับผ้าห่อคัมภีร์โอ้สมัยก่อนนะครับสมัยปากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็รัชกาลที่5โอ้อายุเกือบ200ปีแล้วนะ200ปีแล้วนะคะโอ้นี่200ปีแล้วผ้าทอซึ่งเราจะต้องเก็บรักษาไว้ในตู้กระจกเพราะว่าคุณภาพของเขาเริ่มจะเปื่อยแล้วนะครับส่วนในตู้นี้ก็คือผ้าห่อคัมภีร์เหมือนกันแต่ว่าเราห่อด้วยผ้าปิบสีขาวหรือผ้านั่นก็ป้องกันการเสื่อมของมันนะครับเก็บเอาไว้ข้างบนนะใช่ครับแล้วผ้าทุกผืนเนี่ยจะขึ้นทะเบียนเป็นของพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาหมดแล้วโอ้เป็นของเก่าโบราณมากเก่าโบราณดีค่ะอาจารย์ช่วยพรีเซนต์เพื่อนน้องเขาก็มาจากทางเชียงตุงและทางเชียงตุงด้วยใช่ค่ะเกี่ยวกับผ้าใช่ครับเจ้าฟ้าเจ้านางครับใช่ครับโอ้น้องดูเลยอันข้างบนอันนี้ก็เป็นผ้าลายหยางเหมือนกันผ้าลายหยางก็เป็นผ้าห่อคัมภีร์ผ้าห่อคัมภีร์คำว่าลายหยางนี่มาจากที่ว่าผ้ามีเยอะลายมากเขาสมัยก่อนเขาเรียกว่าผ้าลายหยางนั่นเองเพราะว่าลายของเขาเนี่ยมีถึง77ลายโอ้อันนี้ก็สวยมากเลยพี่ครับอันนี้ก็จะเราก็จะบรรจุไว้ในตู้กระจกนะครับป้องกันไว้ว่าไม่ให้ทุกคนไปโดนผ้าเพราะว่ามีอายุมากแล้วครับผมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่เป็นลายหยางที่เป็นความวัดและขึ้นทะเบียนไว้หมดเรียบร้อยแล้วโอ้เนี่ยครับต้องถ่ายดูได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะพี่เอฝั่งนี้ก็มีเยอะมากเลยอ่ะดูที่ลายที่เราแบบถึงจับเมื่อกี้ไงจิ้มแบบไม่เคยเนาะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใบคัมภีร์โบราณนะครับเป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรโดยวิธีจารึกตัวหนังสือลงบนใบลานแล้วเราจะรู้ว่าประวัติความเป็นมาของชุมชนของวัดเป็นอย่างไรบ้างก็อยู่ในคัมภีร์ซึ่งในคัมภีร์เนี้ยบางครั้งมันเป็นภาษาบาลีที่ได้ทำเราไม่สามารถที่มันจะแปลได้นะครับโอ้สวยมากเลยเนาะพี่เนาะเดี๋ยวพี่เข้าไปชมในเพจเนาะค่ะได้ค่ะพี่โอ้โอ้เป็นทําไหวล้านอยู่เนาะใจบนติ๊บตะลึงตึงตังแล้วจ้ะทีนี้สวยมากเลยใจบนติ๊บตะลึงตึงตังแล้วทีนี้ได้เจอของเก่าแล้วเป็นไงสาธุเป็นนี่เป็นเตียงแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่เตียงที่นั่งตีนังตีนังมากกว่า200ปีแล้วนะโอ้โหดูของเก่าดิวันนี้คือหนูรู้สึกปลื้มมากแล้วก็พูดอะไรไม่ค่อยถูกแล้วพี่แม่น้ำเจ้าพระยาเนาะโอ้ใจบุญติ๊บเรือนอันนี้สวยมากเลยเนาะโอ้นี่สวยมากเลยมาขอถ่ายรูปสักภาพหนึ่งอ๋อในนี้ใช่ไหมที่บอกว่าอยากเข้ามาเนี่ยโอ้โหเก่าเก๋มากเลยสาธุเดี๋ยวขอพรก่อนค่ะI'm gonna go get some more.
8แล้วนะคะทุกคนสวยมากประตูข้ออลังการมากเลยอะสวยโหวัดอะไรคะนี่พี่วัดคบทองโอ้โหสวยงามมากวัดนี้ที่เราจะมาปล่อยปลาโอ้อันนี้จะเป็นทรงแบบนี้สวยมากเลยวัดนี้สวยงามพระรามเก้าวัดโคกทองใช่มีไม่รู้เป็นกี่ไร่เนี่ยเนาะโอ้เราจะปล่อยปลาแล้วโอ้โหสถานที่จอดรถนี่คือก็คือแบบโอ้โหโคกหนองนาต้องเป็นไปเป็นไร่แล้วโอ้โหเพราะว่าเขาคิดว่าจะไหนมันจะมีงานวัดแบบนี้ใช่มีงานแบบอะไรประจำดูแบบเผื่อแบบน้ำท่วมน้ำอะไรคือแบบยกสูงได้เลยอะโอ้ทำไมศาลาพักนอนเปล่าคะเนี่ยเนาะใหญ่มากอันที่สร้างก็ยังสร้างแบบทำไมใหญ่อย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่แล้วจะเดินไปถึงไหนเนี่ยไม่เราจะจอดที่ไหนอันนี้นะคะก็จะเป็นวัดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะมีการปล่อยปลาแต่ว่าคืนนี้เราจะพักที่ไหนอยุธยาหรือว่ากรุงเทพหรือว่าเพชรบุรีเนี่ยนะก็ต้องรู้อีกทีนึงค่ะว่าเราจะไปพักที่ไหนนะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะภารกิจงานในครั้งนี้ก็รู้สึกตื่นใจมากเลยนะคะครั้งหนึ่งที่เราได้มาถึงแล้วเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้นี่ออกจากไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วก็มาเจอเป็นปล่อยปลาก็ยังดูใช่ไหมไปมันจะดูก่อนโอ้ยพี่มาดูนี่สิปลา 1,000 ตัวใช่ไหมใช่ค่ะปลาที่จะมาลงไปปล่อยที่ค่ะเราไปตามไปเลยค่ะจะบนที่เธอดูได้ยังเนี่ยปลานี่ไงข้างหลังเออข้างหลังก็มาใช่ไหมอ๋อไป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 สวยมากนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูระบายน้ำนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ปล่อยปลาแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจในงานบุญในวันนี้นะคะโอ้ตรงนี้สวยมากเลยค่ะดูโอ้มีนกบินด้วยสวยมากเดี๋ยวจะต้องปล่อยปลาในคลองน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในไปรอข้างในกันไปอยู่ข้างในก่อนพี่เราไปข้างในไปยาวไปดิตรงกลางไปแล้วถังอติยาวมาอย่างไรเราอ่ะอันนั้นไว้ข้างบนนี่เดี๋ยวของนี่ของนี่ปะโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาภูยะกัมเมนะด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลในการที่บวงข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปลดปล่อยชีวิตของกระชอนมาปลาดูกปลาหมอหอยขมที่จะต้องถึงฆ่าฆ่าตายในวันนี้หลังจากที่สดเสร็จแล้วใช่ไหมเก็บทูบเสร็จแล้วจบพิธีแล้วนะนี่ก็กลับแล้วนะคะบ๊ายบายโอเคเสร็จเส้นภารกิจแล้วนะคะเป้าหมายของเราที่เราได้เดินทางมาที่กรุงเทพนี่ก็คือวันสำคัญในวันนี้นั่นเองนะคะทุกคนหากใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะว่าต่อไปเนี่ยเราจะเดินทางไปที่ไหนกันต่อนะคะแล้วก็จะได้ไปชมอะไรที่ในเมืองกรุงเทพนั้นอีกนั้นเองนะคะเอ่ยนะก็อิ่มใจอิ่มบุญแล้วนะคะก็ขอฝากผลบุญนี้ให้กับพี่บีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามชมน้องเป้งชิงตุงนะคะแล้วก็ชิงตุงกับซีรีส์ด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราได้ปล่อยปลาแล้วก็
เสร็จสิ้นแล้วนะคะโอเคอันนี้แหละค่ะอิ่มใจอิ่มบุญเย้บ๊ายบาย